Guten Morgen สวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้มาเจอกับอาหารเช้าของเด็กๆนะคะนี่จะทำโทสต์โบรทนะคะหมี่ให้น้องซาร่านะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะก่อนอื่นก็ทานเนยนะคะก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาไส้อะไรนะคะจะเป็นไส้แยมก็ได้นะแต่ว่าน้องซาร่าชอบกินเนยนะคะนี่ก็จะทาให้ตรงกลางนะคะก็ทาเพราะตรงกลางนะคะเพราะขอบๆเนี่ยยังไงน้องซาร่าเขาก็ไม่กินนะเวลานี้ทำให้นะคะเพราะวันนี้จะเห็นจากการที่น้องทำเหลือนะกินเหลือนะคะจากที่โรงเรียนอนุบาลนะตลอดเลยนะคะแต่ถ้าทำแบบนี้นี่ก็ต้องกินเองนะเวลาขอบที่เหลือๆนะคะนะคะแล้วก็ประมาณนี้นะคะกะเอาไว้ให้อยู่ตรงกลางนะคะแล้วก็กดลงไปนะไม่ยากนะคะก็ทำแบบนี้นะนี่เลยจะช่วยจะใช้มีดช่วยก็ได้นะแต่จริงๆไม่ต้องนะคะก็ถ้ากดก็เสร็จเลยนะนี่นะคะเขาก็จะเป็นรอยนะไม่ต้องใช้มีดก็ได้นะคือแล้วแต่สะดวกนะคะใครจะใช้มีดช่วยก็ได้นี่นะคะเสร็จแล้วหน้าตาหมีของเรานะหน้าตาน่าเกลียดเหมือนใครเนี่ย น่ารักน่าเกลียดนะคะน่าชังนะอันนี้ก็เก็บไว้กินเองได้นะคะไม่ต้องทิ้งเนาะเศษขนมปังที่เหลือนะคะนี่จะยังไม่กินตอนนี้นะนี่จะเอาใส่ถุงไว้ก่อนนะคะแล้วก็ปิดซีฟนะนี่จะกินตอนที่น้องซาร่าตื่นนะคะจะรอนะคะอันนี้เป็นขนมปังปิ้งนะคะนี่ปิ้งเสร็จแล้วนะก็จะเอาซาลามี่นะคะใส่นะไม่ต้องทานเนยนะคะแล้วก็ชีส1แผ่นนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะแล้วก็ห่อโฟเลียนะคะเสร็จแล้วนะคะก็เป็นแบบนี้นะก็ใส่กระปุกของน้องฟิโอน่านะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาหารของเด็กๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้จะเป็นของน้องฟิโอน่านะคะก็จะมีโทสต์โบรทนะคะดิงเกิลฟอยคอนนะคะกับซาลามี่พริกนะแล้วก็ชีส1แผ่นนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแอปเปิ้ลนะคะอีก1ลูกนะแล้วก็จะมีมะเขือเทศ2ลูกเล็กๆนะคะแล้วก็ของหวานนะคะก็จะมีช็อกโกแลตนะคะที่แขวนบนต้นคริสต์มาสนะคะอีก1ชิ้นนะส่วนของน้องซาร่านะคะก็จะมีชีสสตริงส์นะคะ1อันนะ1แท่งนะคะแล้วก็จะมีวอลส์นะคะมินิวอลส์นะคะอีก1อันเหมือนกันนะจะมีมะเขือเทศนะคะนิดหน่อยคราวที่แล้วนิดใส่ไปให้2ลูกนะคะน้องซาร่ากินหมดเลยนะคราวนี้นะคะนิดก็เลยเพิ่มไปให้อีก2ลูกนะคะแล้วก็มีผลไม้อัดแท่งนะคะ1อันเราก็จะมีฟรุกเทควาร์กนะคะก็จะเป็นมอนสเตอร์ปักเคนะคะของเขานะนี่นะคะเป็นรสสตรอเบอรี่นะคะ1อันนะก็ตามนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีบุตตานะคะโทสต์อีก1ชิ้นนะคะก็นิดทำเป็นรูปหมี่ให้นะคะวันนี้นะนี่เลยค่ะถ้ายังไงนะคะคราวหน้ามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Guten Morgen นะคะนิดกำลังทำอาหารเช้านะคะให้ทั้ง3คนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้สามีนิดก็เข้างานสายนิดนึงนะคะอันนี้นะคะเป็นแมคคอนโปรตนะคะนิดจะเอาใส่สวีบลเมดวอชนะคะแล้วก็หัวหอมโรยด้วยเกลือแล้วก็พริกไทยนะคะของสามีนิดนะเสร็จแล้วนะคะอาหารของสามีนิดแล้วก็เด็กๆนะคะของสามีนิดนะคะก็จะมีแมคคอนโปรตนะคะใส่สวีบลเมดวอชนะคะแล้วก็จะมีโยเกิร์ตนะคะกีวีนะฟรุกนะคะแล้วก็จะมีเบียร์แน่หนึ่งลูกนะคะลูกแพรหรือเปล่านะแล้วก็จะมีของน้องซาร่านะคะก็จะมีดิงเกิลฟอลคอนโทสนะคะก็จะมีนูเทลล่านะคะวันนี้แค่1แผ่นก็พอนะคะเพราะวันนี้น้องมีงานปาร์ตี้ที่โรงเรียนอนุบาลนะคะเปรสเลอร์นะคะแล้วก็ผลไม้อัดแท่งนะคะของฮิปนะแล้วก็จะมีโยเกิร์ตนะคะซาสปิต้านะคะช็อกโกแลตขาวดำนะท่านนี้ใช่
ถ้าไม่ผิดนะคะนี่เลย1อันนะคะส่วนของน้องฟิโอน่านะคะวันนี้นะมีดิงคือฟอยควอนนะคะดิงคือโทสต์นะ 100% นะคะแล้วก็จะมีซาลามี่แล้วก็ชีสนะคะปกติเลยนะของน้องนะคะชอบมากนะคะซาลามี่แล้วก็จะมีช็อกโกแลตนะคะ1อันนะแล้วก็มีฮาริโบนะคะก็จะเป็นกุมมี่เปียเคียนนะคะเป็นของหวานอีก1อันนะคะแค่นี้ก็พอเนาะเสร็จแล้วค่ะนั่นนี่ก็จะเป็นของที่เรากินหมดนะคะเปิดในกระปุกนะคะก็จะมีลักชิงเค้นนะคะโทสก็หมดนะคะกรุนแลนด้าชีสนะคะก็จะอยู่ในกระปุกหมดเลยนะคะนี่เตรียมไว้เรียบร้อยนะสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะถ้ายังไงนะคะคราวหน้าเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะนิดทำแมคควอนนะคะ2ก้อนนะใส่ซาลามี่แล้วก็ชีสนะคะให้น้องฟิโอน่านะคะเอาไปกินที่โรงเรียนนะคะแล้วก็อีก1ชิ้นทานที่นี่นะคะของเช้านี้ได้ยินเสียงเดือดแล้วนะคะปิดอีกนิดนึงสุกแล้วนะคะนิดดึงปลั๊กออกแล้วนะชิ้นนี้นะคะนี่ก็จะให้น้องฟิโอน่ากินเลยนะคะก็จะเป็นอาหารเช้านะคะส่วนชิ้นนี้นะคะนี่จะห่อโฟเลียนนะคะแล้วก็เอาไปกินที่โรงเรียนนะคะและนี่คืออาหารของเด็กๆนะคะของน้องฟิโอน่าวันนี้ก็จะเป็นแมคควอนโปรตีนนะคะใส่ลักซ์นะคะแล้วก็ชีสนะคะนี่จะเป็นลักซ์ชิงเค้นนะคะแล้วก็ซาลามี่เหลืออีก1แผ่นนะคะนี่ก็เลยใส่ซาลามี่ไปให้ด้วยนะแล้วก็ชีสนะคะวันนี้ไม่มีผักนะวันนี้ก็จะห่อเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะอาหารกลางวันเด็กๆนะคะของน้องฟิโอน่านะคะก็จะมีอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็มีอัคทิเมลนะคะ1ขวดนะวันนี้น้องมีปาร์ตี้ที่โรงเรียนนะคะกินแค่นี้ก็พอนะเพราะว่าน้องเอาขนมไปจากที่บ้านด้วยนะคะก็คือเด็กๆจะเอามารวมกันหมดเลยนะกินด้วยกันนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นของน้องซาร่านะคะก็จะมีช็อกโกแลตมัฟฟินนะคะมีเบรเซอร์นะคะมีฮิปผลไม้นะคะแล้วก็มีช็อกโกแลตนะแล้วก็จะมีมอนสเตอร์นะคะปักเค้นะนี่ค่ะเป็นผลไม้นะใส่ไปให้ด้วยกันนะคะถ้ายังไงนะคะคราวหน้ามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ